Tech You Today นะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะที่น่าอัปเดตในตอนเช้ากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นกันที่การเปิดตัว iPhone 6ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ช่วงของอัปเดตประเทศไทยเราบอกแล้วว่าระวังนะจ๊ะสำหรับเครื่องหิ้วเพราะว่าศุลกากรนะคะตอนนี้กวาดจับ iPhone 6เครื่องหิ้วไปแล้ว300เครื่องถูกต้องครับคิดว่าเผื่อๆอาจจะมีเยอะกว่านั้นในวันนี้ด้วยก็อาจจะมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับแต่นอกจาก iPhone 6แล้วครับหลายคนกำลังรออยู่โดยเฉพาะเรื่องของ iPad ใช่แล้วเพราะว่ารอบนี้ในการเปิดตัวเนี่ยก็เปิดตัว iPhone 6 iPhone 6 Plus นะคะไปจนถึงนาฬิกาข้อมือ Apple Watch แต่ไร้เงา iPad ค่ะก็เลยมีการลุ้นว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะจัดขึ้นมาอีกแมตช์นึงนะคะกำลังเตรียมเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ที่เขาบอกว่าจะมาพร้อมระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า OS Yosemite ตัวล่าสุดไอโยเซมิเตะเนี่ยส่วนใหญ่นี่มันจะอยู่ในโน้ตบุ๊กนะใช่ฮะ Mac Air Mac Pro ทั้งหลายนะคะครับแหล่งข่าวระบุว่าทาง Apple เตรียมจัดแถลงข่าวในวันที่21ตุลาคมค่ะเพราะฉะนั้นประมาณปลายเดือนหน้านี้มีแววว่าจะมี iPad รุ่นใหม่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการที่ไม่คุ้นตาค่ะเพราะระบบปฏิบัติการ iPad เนี่ยจะไม่เหมือนในคอมพิวเตอร์ที่เป็นของ Apple นะคะมันจะใช้ง่ายๆเหมือน iPhone นี่แหละโดยปกติแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหน้าตาเหมือนกับระบบปฏิบัติการแต่ว่าดูไปแล้วนี่มันเหมือนหน้าจอของ MacBook เลยนะฮะใช่ก็คือน่าจะมีโปรแกรมและความหลากหลายในการใช้งานที่เชื่อมโยงกันที่ต่างกันออกไปนะคะก็รอดูนะคะว่าจะเด็ดขนาดไหนนะคะเหมือน MacBook เลยนะครับแปลกใจมากแปลกใจมากแต่ถ้าทำแบบนี้ความเป็น iPad เนี่ยจะไม่ต่างอะไรกันกับขอโทษนะขอยกตัวอย่าง Surface ได้ Microsoft Surface คล้ายเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ทำอยู่ก็ระบบปฏิบัติการก็จะแบบนี้คือทำเหมือนกับโน้ตบุ๊กที่ถอดคีย์บอร์ดออกไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยถ้าลงโยเซมิเตะแสดงว่าแอปพลิเคชันจะน้อยกว่า iPad นะคะนี่แอปพลิเคชันจะเป็นเหมือนกับแอปไม่รู้นะเหมือน Apple TV หรอเนี่ยหน้าตาแล้วบวกกับบวกกับไอจูนส์นะคะบน เรียกว่าบนโน้ตบุ๊กนะคะ MacBook Mac เพราะมันใช้งานง่ายขึ้นนะแต่ว่าคือเดิมเนี่ยเราจะแบ่งหน้าต่างแต่ละหน้าต่างมีประมาณ20แอปพลิเคชันแล้วก็สไลด์กันไปซึ่งเวลามันใช้งานจริงมันหายากนะแล้วบางแอปก็ไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะกลายเป็นว่าที่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็อยู่ที่ด็อกบาร์ไปเลยนะครับแล้วก็ที่ลงเพิ่มก็อยู่แค่นี้มาติดตามกันส่วนตัวสิก็รู้สึกว่าคุ้นกับการใช้งานแบบ iPad แล้วถ้าเขาเปลี่ยนหน้าตาระบบปฏิบัติการเนี่ยทำให้เราต้องเรียนรู้ใหม่เกือบหมดแต่ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะมันก็มาพร้อมกับเรื่องใหม่ๆตลอดก็ต้องดูความคล่องตัวMacBook Pro ที่ทัชสกรีนได้อนาคตอ้าวรอดูเป็นไปได้ก็รอดูกันต่อไปนะคะคาดว่า iPad รุ่นใหม่นี้จะมีชื่อใหม่ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อ iPad ไม่ใช่ The New iPad ด้วยNew อย่าเรียกให้ยากเลยขอลองนะคะคุณชินคุกคะไปต่อกันที่ Windows 9บ้างดีกว่านะคะจะสามารถรองรับความละเอียดสูงสุดถึง 8K ตกใจนะ 8K คืออะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยสิบอกว่า 4K ก็ยังไม่รู้จักกันเลยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยทีวีที่มันจอคมชัดเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ 4K 4K หรือ 4K เนี่ยเป็นความละเอียดหน้าจอที่เท่ากับโรงภาพยนตร์แล้วโหสุดยอดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตาจะบอดแล้วนะฮะคือมันชัดจริงๆอะนะฮะ 8K นี่คงจะแบบเหมือนหันไปมองหน้ากันเลยอะนะคะเหมือนมองกระจกอะไรเงี้ยเหรอคะเผลอๆสวยกว่าด้วยนะครับขออนุญาตนะฮะเหมือนกับนางแบบเนี่ยเวลาผ่านกล้องเนี่ยสวยกว่าตัวจริงนะฮะค่ะเพราะว่าความละเอียดหรือความคมชัดต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกถึงสีแสงที่ดีขึ้นล่าสุดเมื่อเทียบกับWindows 8และ 8.1 กับการใช้งานอุปกรณ์ความละเอียดสูงนะคะก็ทำได้กลางๆมาคราวนี้ข้อมูลของเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า PC Portal เนี่ยเห็นโชว์ไอภาพภาพของไอคอนโปรแกรม Windows Explorer เป็น Windows 9ครับคือ Windows 9ตัวใหม่ล่าสุดนี้ขนาดภาพมีหลายขนาดตั้งแต่96 DPI เป็นจนถึง240 DPI ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะพอกับความละเอียดถึง 8K ค่ะว้าวโหอาจจะล้ำหน้าเกินไปมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะรู้สึกว่าคอนเทนต์ที่เป็นแบบ 8K จริงๆเนี่ยมันเป็นความละเอียดคมชัดขนาดนั้นหรือเปล่านะคะความละเอียดขนาดนี้ในเวลาที่ Windows 9บอกว่าวางขายจนถึงปลดระวางเทคโนโลยีด้านจอภาพความละเอียด 8K นี้ก็ไม่น่าจะแปลกอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะ
ป็นสิ่งที่น่าติดตามกันว่า Windows 9เนี่ยจะก้าวกระโดดไปสู่เรื่องของอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งซอฟต์แวร์ที่ใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดได้ว่าคอมพิวเตอร์จะต้องโตขึ้นไปในสเกลแบบไหนถูกต้องที่ทางอนาคตด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับนอกจากเรื่องของโปรแกรมแล้วก็การนำเสนอประมวลผลเป็นภาพแล้วนะฮะวิธีการมองภาพก็อาจจะมีโอกาสที่จะมองได้เปลี่ยนไปครับโดยการใช้ตัว Air VR นะครับหรือว่าเจ้าแว่นเปลี่ยน iPad mini ให้เข้าสู่โหมดเสมือนจริงครับด้วยการสวมแว่นซึ่งง่ายๆคือคล้ายๆกับเป็นแว่นแบบ Virtual นี่นะฮะใส่เข้าไปนะครับทำให้คุณเนี่ยเห็นจอภาพแทนที่คุณจะเห็นจอภาพใน iPad ธรรมดา คุณก็จะเห็นจอภาพ iPad mini ในอีกรูปแบบนึงค่ะ นะฮะโอ้ไม่ธรรมดาจริงเผื่อเจอหน่อยนึงนะคะคุณคุณท่าทางในการใส่เนี่ยดูหน้าตาดูพิลึกพิสดารมากเหลือเกินนะคะแต่เป็นไอเดียจากเว็บไซต์ Kickstarter ค่ะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียนแบบการทำงาน Oculus Rift หรือว่าเขาเรียกว่าแว่นตาแบบ3มิติที่เป็นมองซ้ายมองขวานะคะรูปแบบของตัวคอนเทนต์เองเนี่ยก็จะต้องแบ่งหน้าจอเป็นครึ่งๆด้วยเหมือนกันนะคะก็ไม่ใช่คอนเทนต์ตามปกตินะคะตอนนี้ตัวนี้อยู่ในการระดมทุนผ่าน Kickstarter เขาบอกว่าเป้าหมายขอแค่ 590,000 บาทก็ทำได้แล้วคือวิธีการแบ่งจอเป็น2ฝั่งนะครับแล้วใช้เลนส์เนี่ยมันจะเป็นการซ้อนทับเสมือนกับตาคนจริงๆที่มีการแบ่งแยกนะฮะมุมมองของภาพทำให้เกิดมิติความลึกที่มันจะอัศจรรย์ขึ้นถ้าคุณได้ลองครับก็คือคล้ายๆกับกล้องสามมิติแต่ขณะนี้ใครสนใจผมขออนุญาตนิดนึงอย่าไปเปิดเล่นตอนเดินข้ามถนนนะโอ้ยขอร้องเลยอย่าเดินเลยดีกว่านั่งดีกว่านะคะเวลาเล่นนี้อยู่นะคะแต่ก็ใช้ได้สิสมมติว่าอนาคตเราติดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดเป็นฟังก์ชันกล้องไงแล้วก็มองไปด้วยเลยแต่มันมีตาเดียวนะเราก็จะเห็นคนเราเดินถือไอแพดมินิอย่าเลยอย่าเลยพอเถอะแค่เอามือจิ้มจอนะคะแค่นี้ก็ไม่มองหน้ากันอยู่แล้วใส่เข้าไปแบบนี้ก็เอาไปลิงก์กับลิฟที่แบบเป็น 3D ด้วยโอ้มันนะครับหัวใจในการใช้เทคโนโลยีใครสนใจก็ Kickstarter ครับเขาตกราคาให้คุณได้ไปจองเอาไว้ล่วงหน้าระดมทุน 1,500 บาทเองนะค่ะนะฮะก็ค่าเลนส์2เลนส์นั่นแหละค่ะไปดูกล้องจุลทรรศน์บ้างดีกว่านะคะสำหรับกล้องจุลทรรศน์ในแถบแอฟริกาเนี่ยคือมีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจก็คือบอกว่ามันมีปัญหาโรคระบาดเยอะครับยากจนมากอันนี้ไอเดียดีมากครับเพราะเป็นกล้องที่เกิดขึ้นจากการนำไอเดียของการพับกระดาษออริงามิมาพับขึ้นมาฮะนี่เด็ดมากเลยตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นกล้องจุลทรรศน์ราคาแค่$1เท่านั้นเองไม่ธรรมดาจริงๆคืออุปกรณ์การแพทย์และการศึกษาในแอฟริกาเนี่ยไม่พอปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่อเมริกาออกแบบกล้องจุลทรรศน์ที่มีชื่อว่า Foldscope ทำจากกล้องกระดาษนี่แหละค่ะขนาดพอดีมือและราคาแค่$1เองครับผมเขาใช้หลักการพับกระดาษริงามิเนี่ยมาประกอบเป็นโครงสร้างกล้องแล้วก็ติดตั้งเลนส์กำลังขยาย 2,000 เท่าแล้วก็มีแบตเตอรี่เล็กๆสามารถใช้งานถึง50ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นทีมงานก็บอกให้คนที่สนใจเนี่ยมาลงทะเบียนนะคะสำหรับ Foldscope นะคะก็ใครที่สนใจอยากไปลองใช้มีคนมาลงทะเบียนแล้ว130ประเทศจากทั่วโลกครับผมนี่ก็เป็นการออกแบบนะครับจากในกระดาษครับจากนั้นก็จะถูกนำไปผลิตจริงนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาวงการแพทย์ไม่ธรรมดานะฮะบางทีถ้าเราคิดอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเรื่องที่สามารถช่วยเหลือคนได้เนี่ยแล้วมีตรรกะของความเป็นไปได้เนี่ยสมัยนี้ก็สามารถขายไอเดียเหล่านี้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปสู่การทำจริงๆได้ครับค่ะอันนี้ก็ชื่นชมเนาะเก่งมากค่ะแล้วก็สามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยนะคะวันนี้ไปดูสกู๊ปนะคะหนึ่งในสกู๊ปที่เมื่อวานนี้มีการเปิดตัวททร่วมมือกับ Google จัดงานที่มีชื่อว่า Thailand Only ดูซิว่าเราจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีอย่างไรค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเกมกรการย้ำสัตย์ธรรมวันนี้เกมพามาอยู่ในงานของ Google ประเทศไทยและทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทางททนั่นเองนะครับวันนี้เราจะไปดูกันว่า2หน่วยงานนี้เขาจับมือร่วมมือกันในงาน Thailand Only Photo Walk 77จังหวัดเราไปดูกันครับว่าเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้การสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของ2องค์กรใหญ่ระดับประเทศอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและ Google ประเทศไทยด้วยการนัดรวมพลคนไทยทั้งประเทศทั้ง77จังหวัดของไทยออกมาถ่ายภาพสถานที่ต่างๆในประเทศเพื่อแชร์ให้ชาวโลกได้เห็นว่าเมืองไทยมีดีและน่าท่องเที่ยวมากขนาดไหนโดยในงานแถลงข่าวในวันนี้ที่เกมพาเพื่อนๆมานั้นได้รับเกียรติจากตัวแทนจากทางท Google ประเทศไทยและตัวแทนช่างภาพจากเว็บไซต์ไทยดีโฟโต้ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
ทางททท.และ Google ให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศในรูปแบบดิจิตอลอยู่แล้วจากความสำเร็จในปีที่แล้วของโครงการ Thailand Only ที่ได้รับการจดสถิติจาก Guinness Book World Record ปีนี้จึงเชิญชวนประชาชนชาวไทยฉลองวันท่องเที่ยวโลกในวันเสาร์ที่27ที่จะถึงนี้ด้วยการอัพโหลดรูปลงใน Google Plus ของคุณและทำการ Hashtag Thailand Only และสำหรับตากล้องคนใดที่อยากมีเพื่อนใหม่เป็นตากล้องอาชีพหรือตากล้องสมัครเล่นก็สามารถร่วมกิจกรรม Thailand Only Photo Walk ตามสถานที่ต่างๆที่ทางททท.จัดขึ้นรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์tourismthailand.org/photowalk สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กลางแนะนำพี่กลางหน่อยว่าโครงการ Thailand Only ในครั้งนี้คืออะไรในส่วนของกิจกรรมดีๆอย่างเนี้ยก็ททท.ก็อยากที่จะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่27กันยาซึ่งถือเป็นวันท่องเที่ยวโลกนะคะสิ่งต่างๆที่เราจะโชว์ออกไปภาพต่างๆหรือวิดีโอต่างๆที่เราจะโชว์ออกไปนั่นนะคะมันจะเป็นผลทอนกลับมาสร้างแรงกระตุ้นและความอยากที่จะมาเมืองไทยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและอยากที่จะให้เขามองเห็นประเทศไทยในมุมมองต่างๆ Thailand Only ไม่ได้มีดีแค่ destination แต่มีดีที่ความเขาเรียกว่ามิตรภาพไมตรีของคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะงั้นเราไปที่ฝากของ Google ไปหาพี่พรทิพย์กรองชุนดีกว่าพี่อ้อของเราวิธีการที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับพี่อ้อก็ง่ายๆมากเลยนะคะเรามี2กระบวนการที่จะร่วมกิจกรรมในวันที่27กันยายนนี้นะคะวิธีการแรกก็คือเราเนี่ยค่ะวันนั้นวันเสาร์ตื่นขึ้นมาแล้วเดินออกจากบ้านเลยค่ะนะคะมีกล้องจากมือถือก็ได้หรือจากเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะแล้วถ่ายค่ะถ่ายภาพพร้อมกับแชร์นะคะผ่าน Google Plus ด้วย Hashtag Thailand Only นะคะหรือใครอยากจะไปดูรูปของคนอื่นก็ได้ไปดูที่ชุมชนของ Amazing Thailand นะคะก็ไปที่ Google Plus เราเสิร์ชหาคำว่า Amazing Thailand นั่นเองอันนี้เราจะไปที่ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกแต่ถ้าใครอยากจะมีเพื่อนๆค่ะร่วมทำกิจกรรมด้วยเรานะคะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็พันธมิตรที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยค่ะได้จัดจุดรวมพลที่จะทำโฟโต้วอล์กกันทั้ง77แห่งทั่วประเทศไทยนะในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนค่ะทั่วประเทศเลยสามารถไปลงทะเบียนค่ะเพื่อจะดูว่ามีจุดไหนบ้างแล้วเราจะเข้าไปร่วมนะคะที่ tourismthailand.org/photowalk นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะสามารถพอลงทะเบียนไปแล้ววันเสาร์เนี่ยค่ะ10โมงเช้าไปเจอกันนะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีบุคคลสำคัญมีนักช่างภาพนะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนั้นๆเนี่ยมาสอนในการที่จะถ่ายภาพค่ะชมสถานที่สวยงามแชร์รูปภาพแล้วก็แชร์ออกไปผ่านออนไลน์ด้วย #Thailand Only เนี่ยแหละค่ะนะแต่แล้วเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษอีกนะคะคือ77จังหวัดเราอยากจะให้ทุกคนในประเทศเนี่ยเห็นถึงบรรยากาศว่าตอนนี้เราตื่นเต้นแล้วเราออกมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างไรบ้างก็จะมีการทำ Google Plus Hangout on Air ค่ะเป็นการถ่ายทอดสดออนไลน์นะคะโดยที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาดูตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงได้จุดที่เราจะไปถ่ายทอดสดนะคะก็จะมีอยู่5แห่งหลักๆเลยก็คือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตค่ะบุรีรัมย์แล้วก็กาญจนบุรีนะคะ5แห่งนี้ก็จะมีการเชิญชวนผู้คนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่นั่นเนี่ยค่ะมาพูดคุยกับสถานที่เหล่านั้นนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันว่าบรรยากาศที่เรากำลังทำโฟโต้วอล์กกันเนี่ยค่ะมีความสนุกสนานแค่ไหนนะคะก็เป็นความตื่นเต้นที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง77จังหวัดของประเทศไทยนะคะเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในวัน World Tourism Day นี่แหละค่ะสุดท้ายนี้ให้พี่กลางฝากนิดนึงครับให้คนไทยร่วมกันช่วยกันเขาเรียกว่าแชร์แล้วก็แชร์ภาพมิตรภาพไมตรีดีๆของคนไทยจะถูกแชร์ให้โลกเห็นนะคะเข้ามาร่วมกันที่ tourismthailand.org/photowalk หรือเข้ามาที่ google.com/plusthailand นะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นจากคนไทยของเราเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการทำหน้าที่ของคนไทยที่ดีก็คือช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยขอบคุณน้องเกมด้วยใช่แล้วค่ะสำหรับน้องเกมนะคะตอนนี้เป็นผู้ช่วยได้แอบจับมาฝึกงานเป็นพิธีกรเขาทำดีนะทำดีนะค่ะดีดีพัฒนากันต่อไปนะคะที่ชอบก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยและที่สำคัญค่ะก็หลายคนเวลาไปเที่ยวเนี่ยได้ถ่ายรูปกันอยู่แล้วอย่าลืมแท็ก
่อนโพสต์นะคะใส่ Hashtag Thailand Only นะคะเพื่อให้หลายคนที่สามารถดึงภาพไปใช้อย่างเช่นพวกคนต่างชาติจะมาเที่ยวเมืองไทยดูรูปสวยๆแล้วอยากมานะเหมือนเวลาเราดูรูปมาลดีฟอุ๊ยอยากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องใส่ Hashtag ให้ถูกต้องนะฮะใช่ค่ะก็จะได้ช่วยในเรื่องของผลของการค้นหานะคะครับผมส่วนตอนนี้ครับถ้าใครที่ถ่ายรูปเอาไว้หรือว่าถ่ายคลิปวิดีโออะไรสั้นๆเอาไว้อยากจะมาโชว์มาทำเป็นแอนิเมชันกันหน่อยดีกว่าครับกับแอปพลิเคชันนี้ครับผมที่มีชื่อว่า Animoto Video Maker จริงๆอาจจะต้องอ่านเป็นภาษาออกญี่ปุ่นนิดนึงป่ะ AnimotoAnimoto Video Maker นะคะเป็นอีกหนึ่งแอปในการสร้างวิดีโอจากรูปภาพง่ายๆด้วยปลายนิ้วแต่จะใช้เป็นคลิปวิดีโอปนไปด้วยก็ได้นะคะใส่คลิปใส่รูปจะทำให้วิดีโอคุณนี้สวยโดยอัตโนมัติค่ะก็ใส่รูปเข้าไปนะคะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาทำให้หมดเลยสำหรับตัว presentation เขาก็จะมีการใส่ตัวกราฟิกรูปดาวรูปประกายนะฮะแล้วก็ให้เลือกเสียงกันได้นะครับสามารถเลือกสไตล์เลือกเพลงกันได้ง่ายๆเลยใช่เลยคุณซีก็ลองทำมาแล้วด้วยเหมือนกันเมื่อกี้ซีก็ลองกดดูนะคะลองถ่ายข่าวถ่ายอะไรดูนะคะก็มีให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสำหรับ Animoto Video Maker ตัวนี้ราคาฟรีศูนย์บาททั้ง App Store แล้วก็ Android กันด้วยนะครับไปลองทำกันดูก็แล้วกันนะครับซีก็ชอบนะเป็นอีกหนึ่งแอปที่ซีว่าดีนะในตอนนี้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของบ้านพรหมศรีค่ะ